ตอนนี้ก็ทำการสตาร์ทนะครับก็ทำการยกตัวขึ้นไปทำท่าออโต้โรเตชันนะครับเดี๋ยวรอบนี้คลิปนี้จะให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับว่าการดับเครื่องกลางอากาศแล้วร่อนลงนั้นทำยังไงนะครับแล้วจะมีวิธีทำคลิปสอนอยู่ข้างอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เรามาดูท่าทางของฮอก่อนนะครับว่าอาการและการบินในการทำท่าออโต้โรเตชันนั้นเป็นอย่างไรนะครับมาดูกันก่อนนะครับวันนี้มาบินมาฝึกโดยใช้ลายสตชนะครับซึ่งหวยเป็นอมตะครับชอบมากไปให้เพื่อนๆเห็นท่าทางเขาก่อนนะครับแล้วผมจะมาบอกวิธีการอีกครั้งนึงนะครับว่าทำยังไงถึงบินแล้วก็ลงได้แบบไม่ต้องใช้แรงยกจากเครื่องยนต์นะครับหลังจากดูคลิปนี้เสร็จแล้วหลังจากคลิปล่อนลงเสร็จแล้วเราจะเป็นวิธีการสอนนะครับต่อกันเลยนะครับเพื่อนๆใครอยากทำก็ไปลองทดลองทำดูนะครับวิธีการทำจะวิธีการฝึกทำท่าออโต้โรเตชันนะครับจะต่อจากนี้เลยนะครับเพื่อนๆถ้าใครอยากฝึกก็ลองดูต่อเนื่องไปเลยนะครับดูให้จบคลิปนะครับจะมีวิธีการทำอยู่นะครับตอนนี้เรามาดูท่าทางเขาก่อนนะครับว่าอาการมันเป็นยังไงนะครับการทำท่าออโต้โรเตชันนะครับจับเครื่องกลางอากาศนะครับแล้วเราจะเอาฮอลงอย่างปลอดภัยได้อย่างไรนะครับเต็มก่อนครับวิธีการฝึกนั้นก็หลังจากดูตรงนี้แล้วก็ต่อเนื่องเลยนะครับใครทำก็ต่อได้เลยว่าหลักการเป็นยังไงนะครับทำไมมันถึงลงได้อะไรเงี้ยไต่ระดับไปเรื่อยๆนะครับเพื่อทำความสูงนะครับเ
ี้ก็กำลังบุนเข้าแนวรันเวย์แล้วนะครับบุนเข้าไฟนอลแล้วนะครับก็สูงอยู่นะครับประมาณ 9,000 ฟิตนะครับตอนนี้น่าจะตัดเครื่องแล้วนะครับตอนนี้รอบเครื่องยนต์น่าจะตัดแล้วนะครับที่เราได้ยินเสียงคือเป็นเสียงของใบพัดนะครับคือการดับเครื่องยนต์ลงนะครับเป็นท่าออโต้โรเตชันนะครับดับเครื่องเลยนะครับครับคราวนี้วิธีการฝึกนั้นหลักการนั้นเป็นอย่างไรก็ดูต่อเลยนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นวิธีการและขั้นตอนการฝึกนะครับแล้วก็หลักการนะครับเพื่อนๆชมกันต่อได้เลยนะครับใครจะสำหรับคนที่จะฝึกนะครับเราออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าในการสอนครั้งนี้นะครับจะไม่เหมือนของจริง 100% นะครับแค่อ้างอิงแล้วก็ใกล้เคียงนะครับซึ่งของจริงนั้นอาจจะมีหลักการที่ละเอียดอ่อนกว่านี้นะครับแต่ของผมนั้นแค่อ้างอิงจากหลักการจริงแล้วก็นำมาใช้ในเกม DCS เท่านั้นนะครับซึ่งก็เอามาใช้งานได้จริงแล้วก็ใกล้เคียงกับของจริงมากครับเพราะว่าอาการฮอที่เราบินใน DCS เนี่ยเหมือนของจริงเกือบ 100% เหมือนกันนะครับโอเคเรามาดูหลักการก่อนครับว่าการทำออโต้โรเตชันนั้นมีหลักการอย่างไรนะครับนะครับเพื่อนๆเห็นคอลเลกทีฟไหมครับเนี่ยเวลาผมดันขึ้นเนี่ยตัวนี้ไม่ใช่คันลิ่งนะครับบางคนเข้าใจผิดว่าเป็นคันลิ่งหัวไม่ใช่นะครับยกขึ้นนี้ยกลงนี้ไม่ใช่คันลิ่งนะผ่อนคันลิ่งไม่ใช่นะครับเป็นการเพิ่มองศาของโรเตอร์หลักนะครับคือใบพัดหลักนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยฮะใบพัดหลักนะครับใบพัดหลักของฮอจะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับนึกออกไหมครับทวนเข็มนาฬิกานะครับเพื่อนๆนะครับเวลาที่เรายังไม่ยกคอลเลกทีฟขึ้นนะครับใบพัดฮอเขาจะยังไม่กินลมนะครับแรงยกจะไม่มีนะครับรอบเครื่องยนต์นั้นเวลาเราสตาร์ทฮอเสร็จปุ๊บเราเปิดน้ำมันเข้าสุดเนี่ยรอบเครื่องยนต์เขาจะเป็น 100% ตลอดนะครับแต่ฮอยังไม่ยกตัวนะครับถึงเร่งเครื่องสุดแล้วฮอก็ยังไม่ยกต่อเมื่อจะยกตัวก็ต่อเมื่อเรายกคอลเลกทีฟนะครับเพื่อเปิดองศาให้ใบพัดหลักเปิดอย่างเงี้ยครับเพื่อกินลมเห็นไหมครับพอหมุนทวนเข็มนาฬิกาก็ตัดลมลงข้างล่างมันจะสร้างแรงยกให้ฮอนะครับอันนี้ผมขึ้นสุดเลยนะครับเนี่ยลงสุดนะครับขึ้นสุดลงสุดนะครับนะครับเข้าใจง่ายๆนะครับพอเราหมุนขึ้นอย่างนี้ปุ๊บใบพัดกินลมปุ๊บลมก็จะเป่าลงข้างล่างนะครับฮอก็จะยกตัวขึ้นนะครับเราค่อยๆผ่อนลงเนี่ยมันก็จะกินลมน้อยลงนะครับแรงยกก็จะน้อยลงนะครับซึ่งตรงกันข้ามเมื่อแรงยกเพิ่มขึ้นรอบใบพัดก็จะลดลงนะครับถูกไหมครับเพราะมันต้านกับลมเยอะนะครับมันก็จะดึงใบพัดให้รอบลดลงนิดนึงนะครับอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเมื่อไรที่เรายกใบพัดสุดเนี่ยครับเป็นพิษบวกเนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยครับง่ายๆดูง่ายๆนะครับเห็นไหมเราดันขึ้นสุดพิษเขาจะกลับเป็นบวกเป่าๆลมด้านล่างนะครับนั่นแหละครับใบพัดเขาหมุนทวนเข็มนาฬิกาแล้วส่วนตัวฮอนั้นเมื่อใบพัดหมุนกินลมเยอะๆมันจะเกิดแรงต้านนะครับฮอเขาก็จะหมุนตรงข้ามกับใบพัดนะครับเราก็ต้องดันถีบรัดเดอร์นะครับเพื่อดันหางนะครับให้ใบพัดหาง
กินลมเพื่อเกิดแรงต้านไม่ให้ฮอหมุนต้านกับใบพัดหลักนะครับเพื่อไม่ให้ตัวฮอหมุนนะครับโอเคหลักการง่ายๆนะครับแค่นี้นะครับคราวนี้โรเตอร์รถวิธีการทำออโต้โรเตชันทำยังไงนะครับหลักการมันก็คือเวลาที่เราบินขึ้นไปสูงๆใช่ไหมครับเพื่อนๆปุ๊บใบพัดกินลมอยู่ประมาณนี้นะครับมันก็จะล่อนไปนะครับฮอแล้วเมื่อไรที่เครื่องยนต์ดับแรงเครื่องยนต์จะไม่มีมาหมุนใบพัดถูกไหมครับก็จะทำให้ใบพัดหลักเนี่ยต้านลมอยู่เนี้ยลดลงอย่างรวดเร็วเพราะไม่มีแรงเครื่องยนต์ถูกไหมครับแล้วเราทำยังไงจะรักษารอบใบพัดไม่ให้มันลดลงเร็วก็คือลดคอลเลกทีฟให้ลงให้สุดนะครับนี้นะครับมันก็จะทำให้ใบพัดหลักเนี่ยนะครับเวลาเราบวกขึ้นนี้ครับพอเราลดลงสุดใบพัดหลักก็จะปรับองศามาเป็นลบนะครับนั่นแหละครับการต้านลมแรงต้านลมก็จะไม่มีนะก็จะน้อยทำให้โรเตอร์หลักไม่เกิดแรงต้านนะครับกับลมก็จะทำให้รอบเขาคงที่แล้วก็ยังหมุนเพิ่มขึ้นอีกด้วยเพราะว่าจากแรงลมที่เป่ามาจากด้านล่างเพราะว่าฮอทิ้งตัวลงเนี่ยครับมันไม่มีแรงยกเนี่ยมันทิ้งตัวลมอะกระแสลมจากด้านล่างจะดันขึ้นใช่ไหมครับมันก็เหมือนกับเราเอาปากไปเป่าพัดลมครับกระแสลมด้านล่างเป่าจากข้างล่างขึ้นข้างบนจากที่พิษฮอเป็นลบแล้วนะครับก็จะเพิ่มสามารถเพิ่มรอบใบพัดให้หมุนเพิ่มขึ้นอีกได้อีกนะครับโดยการอาศัยแรงลมเพิ่มรอบโรเตอร์หลักให้เพิ่มขึ้นอีกนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องยนต์นะครับเพื่อนๆนึกภาพตอนที่เราเป่าพัดลมครับเห็นไหมครับมันก็จะรอบมันก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้นะครับโอเคเข้าใจง่ายๆแค่นี้ก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับบวกกับลบนะครับนี่พอเราเพิ่มขึ้นแรงยกเพิ่มขึ้นใบพัดเพิ่มขึ้นมันก็จะตัดลมเยอะขึ้นนะครับเมื่อเราลดลงเนี่ยมันก็จะตัดลมลดลงนะครับแรงยกก็จะน้อยนะครับเมื่อไรที่เครื่องดับเราก็ต้องทำยังไงให้ใบพัดรักษารอบได้นานที่สุดก็คือทำให้ใบพัดกินลมน้อยที่สุดนะครับเพื่อลดแรงต้านนะครับเพื่อรักษารอบใบพัดโอเคเรามาสตาร์ทเครื่องเลยครับเราย่อๆนะครับเข้าใจไหม เปิดแบตเตอรี่นะครับเปิดน้ำมันตัวนี้ไม่ใช่คันเร่งนะครับอย่าลืมโอเคครับพร้อมสตาร์ทอัพครับใบพัดเขาก็จะเริ่มหมุนนะครับเป็นทวนเข็มนาฬิกานะครับนะครับคราวนี้เราก็ต้องมาเพิ่มน้ำมันเข้าไปนะครับอัดน้ำมันเข้าไปให้เขานะครับเขาจึงจะเริ่มหมุนนะครับตอนนี้ยังไม่ 100% นะครับแค่เปิดน้ำมันเข้าไปเฉยๆนะครับเรายังไม่เร่งสุดนะครับคันนี้รอบเครื่องก็จะขึ้นไปแล้วครับเข็มยาวจะเป็นรอบเครื่องยนต์นะครับส่วนจะมีเข็มสั้นที่บังเข็มยาวบังอยู่เป็นรอบใบพัดนะครับมันก็จะขึ้นไปพร้อมกับรอบเครื่องยนต์นะครับเมื่อรอบเครื่องยนต์ขึ้นมาถึง 3,000 รอบนะครับเราก็ปล่อยปุ่มสตาร์ทนะครับเครื่องติดแล้วนะครับรอบเครื่องยนต์เขาจะไปหยุดอยู่ที่ 4,000 รอบนะครับเราก็ต้องเพิ่มนะครับเพิ่มเปิดน้ำมันให้เข้าไปนะครับเพื่อเร่งให้รอบเครื่องยนต์เป็นรอบไอเดิลนะครับคือรอบสูงสุดนะครับหมุนเลยครับเปิดน้ำมันเข้าไปปั๊บนี่เห็นไหมครับรอบเครื่องยนต์ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับมาอยู่ในอินกรีนนะครับเห็นไหมครับจะมีใบพัดจะมีรอบใบพัดอยู่ข้างในเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยเข็มเล็กนะครับจะเป็นรอบใบพัดนะครับเป็นรอบโรเตอร์หลักนะครับตอนนี้เครื่องยนต์มาอยู่ในรอบอินกรีนแล้วนะครับเข็มสั้นนะครับเป็นเข็มรอบใบพัดก็จะมาอยู่ในอินกรีนเช่นกันนะครับเวลาที่เราเครื่องยนต์ดับนะครับรอบเข็มยาวเนี่ยเขาจะตกไปเลยนะเพราะว่าไม่มีรอบเครื่องยนต์แล้วนะครับก็จะเหลือแต่เข็มสั้นนะครับซึ่งเราจะต้องรักษารอบเข็มสั้นให้อยู่ในอินกรีนนะครับสีเขียวนี้นะครับเพื่อให้เกิดแรงยกเวลาเราจะถึงพื้นนะครับเราจะทำยังไงเราจะทำยังไงให้เข็มสั้นอยู่ในอินกรีนให้รอบใบพัดมันหมุนตลอดไม่ตกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลักการก็คือต้องให้ปรับให้เป็นลบนะครับให้คิดหลักโรเตอร์หลักเป็นลบนะครับองศาเป็นลบนะครับรอบก็จึงจะอยู่ในอินกรีนนะครับแล้วก็หลังจากที่เครื่องยนต์ดับนะครับเราก็ต้องให้เขาล่นไปนะครับ
รักษาความเร็วอยู่ที่60ถึง80น็อตนะครับอย่าให้ต่ำกว่า60นะครับมันจะล่อนไปนะครับเครื่องบินนะครับเวลาเราลงเราจะลงเครื่องบินนะครับก็มาดูกันเลยนะครับพร้อมครับไปเดี๋ยวผมจะเทคออฟนะครับโดยการยกตัวแล้วก็แท็กซี่เข้ารันเวย์นะครับไม่ได้บินนานนะครับไม่รู้จะนิ่งหรือเปล่ายกตัวครับแปลงนะครับมีแปลงครับแท็กซี่ครับจะรอดหรือไม่รอดมาดูกันนะครับก็เพื่อนๆลองไปฝึกทำดูครับไปฝึกดูครับไม่ยากครับถ้าเราฝึกบ่อยๆมันจะเกิดความเคยชินนะครับซึ่งเวลาฮอโดนยิงเครื่องยนต์ดับเราก็สามารถเอาเครื่องลงได้อย่างปลอดภัยครับเนี่ยครับเวลาเรายกตัวแล้วก็แท็กซี่ไปเนี่ยเราต้องดันรัดเดอร์นะครับเพราะว่าฮอเขาจะหมุนแก้แรงบิดกับใบพัดหลักนะครับเนี่ยเราก็ต้องดันรัดเดอร์ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าความเร็วเขายังไม่เพิ่มขึ้นการแก้แรงบิดจะเยอะนะครับแต่เมื่อความเร็วที่เขาได้ระดับในความเร็วที่เขากำหนดไว้แล้วลมจะทำให้เราไม่ต้องถีบรัดเดอร์นะครับมันจะไปตรงๆนะครับเพราะว่าแรงลมกันไว้ให้นะครับแต่ถ้าฮอยังช้าอยู่เราต้องใช้รัดเดอร์ช่วยนะครับในการรักษาหัวฮอตัวฮอให้ตรงนะครับเย่ขอบคุณลิงเช็คจริงๆนะครับเอาขอชินมือหน่อยนะครับเวลาลงจะได้ไม่ขายหน้านะครับโอเคเทคออฟครับครับเมื่อความเร็วเขาเกิน40น็อตแล้วเขาก็จะไม่ต้องกันแล้วครับโรเดอร์แล้วรัดเดอร์นะครับไม่ต้องกันแล้วปล่อยได้เลยนะครับเก็บจะวนไปทางซ้ายนะครับแล้วไต่ระดับไปที่ 9,000 นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับสูงหน่อยนะครับเวลาลงมามันมีโอกาสได้แก้ตัวครับยิ่งสูงนะครับถ้าต่ำไปมันจะไม่ทันนะครับเพื่อนๆฝึกใหม่ๆก็ฝึกทำสูงๆไว้ก่อนครับไต่ระดับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็วนเข้าแนวรันเวย์นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับสังเกตดูเข็มยาวนะครับเข็มยาวตรงเนี้ยมันจะรอบเครื่องยนต์นะครับจะอินฟีนตลอดนะครับส่วนเข็มสั้นนั้นเป็นรอบใบพัดนะครับก็อยู่อินฟีนเหมือนกันนะครับเรากำลังเข้าสนามบินนะครับนี่ 9,000 แล้วนะครับประมาณ 80-90 นะครับไปสูงไว้นะครับรักษาสปีดรักษาความสูง
ครับโอเคตอนนี้เราเข้าแนวรันดีแล้วครับเข้าไฟนอลแล้วนะครับครับคันนี้ก็จะดับเครื่องนะครับวิธีการดับเครื่องนะครับให้เพื่อนๆปิดน้ํามันตรงนี้เลยนะครับคลิกกดลงนะครับหรือไม่ก็กด F นะครับกด F ตัวนี้จะตัดน้ํามันเลยนะครับพอตัดน้ํามันเสร็จนะครับเพื่อนให้เพื่อนๆลดคอลเลกทีฟให้ลงให้สุดเลยนะครับแล้วก็รักษาความเร็วของฮออยู่ที่60ถึง80น็อตนะครับแล้วก็ต้องคอนโทรลให้เขาเป็นแนวเดียวกันกับรันเวย์นะครับให้คอนโทรลให้ฮอพยายามขนานไปกับรันเวย์นะครับแล้วก็ดึงนิดนึงครับดึงช่วยโดยการรักษาความเร็วนะครับสังเกตที่ความเร็วนะครับเพื่อนๆอย่าให้ความเร็วต่ำกว่า60นะครับนึกถึงจานนะครับเราจะร่อนเหมือนจานนะครับต่อไปนี้นะครับโอเคนี่นะครับความเร็วต่ำครับโอเคผมกด F เลยนะครับเพื่อนๆดูนะครับปรับนะครับกดแล้วแล้วผมก็กดอันนี้ลงเลยครับแล้วก็เลี้ยงนะครับเพื่อนๆดูนะครับตอนนี้รอบเครื่องยนต์จะหมุนลงมาศูนย์นะครับเพราะเครื่องดับแล้วตอนนี้รอบใบพัดก็เริ่มจะช้าลงแล้วเห็นไหมครับเริ่มลดลงเราจะต้องใช้แรงลมข้างล่างครับเพื่อเป่าใบพัดนะครับจะต้องทำให้รอบนี้อยู่ในอินกรีนให้ได้นะครับอย่าต่ำกว่าอินกรีนนะครับนะครับตัวนี้เราก็ลดลงให้สุดนะครับแล้วก็พยายามรักษาความเร็วของเครื่อง60ถึง80นะครับถ้ามันต่ำกว่าแล้วก็จิกหัวลงไปนะครับเพื่อให้ความเร็วเพิ่มนะครับมาเพื่อนมาดูต่อเลยครับตอนนี้เราก็ต้องโอเคนะครับตอนนี้ผมเพิ่มความเร็วนะครับเราไปพัดเพิ่มขึ้นแล้วเห็นไหมครับไปพัดเพิ่มขึ้นแล้วความเร็วต่ำนะครับเพิ่มความเร็วนะครับความเร็วเพิ่มไปนะครับจิกหัวลงไปนะครับเห็นไหมครับรอบอยู่ในอินกรีนนะครับใกล้ถึงพื้นนะครับพอใกล้ถึงพื้นปุ๊บเราก็เช็ดหน้าขึ้นนะครับเช็ดหน้าขึ้นนะครับเพื่อเบรกนะครับให้ความเร็วลดลงนะครับแล้วก็ดันคอลเลกทีฟเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อปรับองศานะครับเห็นไหมครับโอเคเลยนะครับปลอดภัยนะครับเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนเป็นไงครับครับใบพัดก็จะหยุดหมุนนะครับเพราะว่ารอบเครื่องยนต์ไม่มีแล้วนะครับแค่นี้เราก็ปลอดภัยแล้วนะครับเป็นไงครับเพื่อนๆตื่นเต้นดีไหมครับลองทำดูครับไม่ยากนะครับทำตามเลยนะครับรักษารอบใบพัดเข็มสั้นให้อยู่ในอินกรีนนะครับถ้าความเร็วลดเราก็จิกหัวลงไปเพิ่มความเร็วนะครับจิกหัวลงไปแล้วก็ใช้เท้าถีบรัดเดอร์เพื่อประคองหน้าฮอให้ขนานกับรันเวย์นะครับตัวนี้ลดลงให้สุดนะครับแต่เมื่อรอบมันเพิ่มขึ้นเราสามารถยกช่วยได้นิดนึงนะครับรักษารอบให้มันอยู่ในอินกรีนนะครับไม่ต้องลดลงสุดตลอดก็ได้นะครับดึงขึ้นนิดนึงเพื่อให้รอบใบพัดอยู่ในอินกรีนนะครับไม่เร็วจนเกินไปนะครับง่ายๆครับแค่นี้เราก็ปลอดภัยแล้วนะครับโอเคครับ